รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เขตบางรักเพื่อหาข้อเท็จจริงเหตุเครนถล่มใส่อาคารเรียนโดยได้มีการร่วมประชุมกับทางโรงเรียนผู้อำนวยการเขตบางรักและหัวหน้าฝ่ายโยธาธิการเขตบางรักคนใหม่และได้กล่าวว่าเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรอบ4ปีโดยมีผู้เสียชีวิต20คนและบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งจะตรวจสอบว่าภาครัฐปล่อยปะละเลยหรือว่าบกพร่องในเรื่องใดเมื่อทราบข้อเท็จจริงแล้วตามอำนาจหน้าที่จะให้ข้อเสนอแนะให้ภาครัฐนำไปปฏิบัติหากไม่ดำเนินการสามารถส่งเรื่องไปยังปปช.ให้ตรวจสอบว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157หรือไม่ด้านเซอร์มารีอักเนสสุวรรณบัวทรัพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้กล่าวว่าความช่วยเหลือยังไม่เป็นไปตามที่ควรทั้งความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยและสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ของผู้บาดเจ็บค่ะส่วนการย้ายเด็กนักเรียนกว่า900คนไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการชั่วคราวซึ่งจะเปิดเรียนตามปกติในวันพรุ่งนี้ยังไม่มีกำหนดว่าจะย้ายกลับมาเมื่อใด